มุมมองของอุ้ยวันนี้ที่อุ้ยเลือกธุรกิจ Envisionary Life เพราะวันนี้อุ้ยก็บอกแล้วค่ะว่าวันนี้อุ้ยทำธุรกิจเครือข่ายเกิน 100% ด้วยเห็นนะคะว่าบริษัทระดับโลกและสินค้าซึ่งเป็นสินค้าที่ไม่เหมือนใครเป็นสินค้าพรีเมียมที่ตามท้องตลาดเนี่ยไม่มีค่ะและบริษัทนะครับมีระดับเขาเรียกว่าระดับด็อกเตอร์ซึ่งวันนี้นะคะคนที่ได้รับรางวัลโนเบลเป็นคนที่เขาเรียกว่าคิดค้นนวัตกรรมซึ่งตัววิเองรู้ว่าคนที่อยู่ใกล้ชิดตัวเองนะคะที่ไม่ว่าจะเป็นญาติคนไข้หรือญาติตัวเองที่ได้รับผลกระทบจากการฉีดวัคซีนโควิดวันนี้นะคะได้ทดลองและได้ใช้แล้วทำให้ตัวครูเองรู้สึกว่าวันนี้เราได้ช่วยเหลือญาติโดยนะคะผ่านการกระทำของตัวเองได้ใช้สินค้าและแตกต่างและสิ่งที่ครูอุ้ยเองเป็นนักธุรกิจเห็นถึงวันนี้นะครับแผนรายได้ของบริษัทซึ่งวันนี้นะคะบอกเลยค่ะว่าเป็นแผนรายได้ที่มันตัดขั้วหัวใจนะคะแผนแบบซูเปอร์ไฮบริดนะคะวันนี้จึงทำให้ตัวครูอุ้ยเองนะคะวันนี้เลือกบริษัท Envisionary Life ซึ่งเป็นบริษัทตลับระดับโลกนะคะซึ่งวันนี้ตัวอุ้ยเองนะคะเห็นในตัวผู้นำนะคะที่คุณจิรัตน์นะคุณทรัพย์มงคลและคุณพัทรวิทย์โดยเฉพาะวันนี้โอกาสที่สำคัญที่สุดที่บอกว่าเป็นทำเลทองที่เปิดโอกาสให้อุ้ยก็คือท่านดร.นพพัฒน์มณีพัฒนโชติที่ทำให้ตัวครูอุ้ยเองนะคะก็เรียกว่ามั่นใจเกินร้อยที่เข้าสู่ธุรกิจบริษัทนี้ค่ะธุรกิจ MLM เหมือนครูอุ้ยพูดเลยค่ะว่ามันเป็นธุรกิจที่ทำให้เราพบเจอผู้คนต้องเรียนบอกก่อนเลยค่ะว่าตอนที่ก็เป็นอาจารย์17ปีก็อยู่กับหนังสืออยู่กับเท็กซ์บุ๊กอยู่กับคอมพิวเตอร์คนเดียวนะเป็นคนค่อนข้างสันโดษพอมาเจอธุรกิจตัวนี้เฮ้ยมันทำให้ชีวิตเราเปลี่ยนมันทำให้เราเจอผู้คนมากมายมันทำให้ชีวิตเรามีสีสันมันทำให้เราไปช่วยเหลือผู้คนมันทำให้เราไปเจอใครก็ได้ที่เราไม่รู้จักแล้วเราอยากช่วยเพราะเรามองว่าธุรกิจตัวนี้มันทำให้เราเปิดโลกกว้างนะคะไม่ว่าจะอยู่มุมไหนของประเทศเราช่วยเหลือได้หมดแล้วมันทำให้เรามีชีวิตที่มีความสุขยิ่งขึ้นที่เกิดจากการให้มันเป็นความสุขที่เราเห็นคนที่เราให้แหละแล้วมีความสุขคนที่เราให้แล้วสุขภาพดีคนที่เราให้แหละแล้วมีรายได้เยอะขึ้นเห็นเขายิ้มได้คือสิ่งที่ก็มีความสุขที่สุดแล้วในธุรกิจนี้ค่ะพื้นฐานของก็เนี่ยเป็นคนชอบทำบุญนะชอบทำบุญมากๆแรงบันดาลใจที่มายืนจุดนี้นะยืนอยู่จุดนี้ก็คืออยากให้คนที่เรารักนะไม่ว่าจะเป็นคนรู้จักและไม่รู้จักข้อที่หนึ่งเลยนะคะได้สุขภาพที่ดีก่อนการที่เรามีสุขภาพดีมันจะทำให้ชีวิตเรามีความสุขมันจะทำให้เราเจออะไรต้องการอะไรเราก็มีได้หมดฉะนั้นสุขภาพสำคัญและพอก็มาเจอ Envisionary Life แล้วมันทำให้สุขภาพตัวก้อนนี่ดีมากๆ2ปีที่แล้วเนี่ยก็ไม่สบายมากพอมาเจอตรงนี้ชีวิตเราแข็งแรงขึ้นเราก็เอาตรงนี้แหละค่ะไปบอกคนที่เรารักเป็นแรงบันดาลใจอย่างนึงที่เรารักคนอื่นให้คนคนนี้รู้สึกเหมือนเรานะคะข้อที่หนึ่งไม่ใช่เฉพาะคนรู้จักนะแนะนำนะคะคนไม่รู้จักก็เช่นกันไม่ว่าเราจะไปเดินตลาดไม่ว่าเราจะไปแบงค์ไปที่ไหนก็ตามเจอคนที่ไม่รู้จักที่เราดูแล้วว่าเขาเหมือนจะไม่สบายดูแล้วเขาเหมือนจะต้องการรายได้นะคะเราไปช่วยเขาหมดแรงบันดาลใจก็คืออยากให้ชาวไทยนะทั้ง74ล้านคนในประเทศไทยมีสุขภาพที่ดีก่อนนะมีสุขภาพที่ดีเพราะสุขภาพขับเคลื่อนได้ทุกอย่างข้อ2เมื่อสุขภาพดีแล้วอยากให้ทุกคนที่มีสุขภาพดีมีรายได้ที่ดีอยากให้ทุกคนมี passive income เหมือนที่ก็มีมาแล้วตัวนึงคำว่า passive income มันจะทำให้ชีวิตคุณอยู่อย่างมีความสุขนะไม่ต้องซีเรียสไม่ต้องเครียดว่าเงินเราจะมีพอไหมแรงบันดาลใจตรงนี้แหละค่ะเลยพยายามให้ก้อเนี่ยช่วยเหลือทุกคนที่อยู่รอบข้างช่วยอยากให้เขามีความสุขเราให้เขาเท่าที่เราให้ได้มากที่สุดช่วยเหลือให้มากที่สุดซึ่งในทีมงานก็นะไม่ใช่เฉพาะคนที่ก็รู้จักนะคนที่ไม่รู้จักไม่ว่ามาจากการออนไลน์หรือออฟไลน์ก็ตามพอเรามารู้จักกันปุ๊บเนี่ยเรารู้สึกมีความสุขเห็นเขาสุขภาพดีบุคคลเหล่านั้นก็เช่นกันเหมือนที่ก็พูดบุคคลเหล่านั้นก็จะรู้สึกเหมือนเราก็อยากช่วยคนอื่นนี่แหละค่ะคือเป้าหมายและแรงบันดาลใจสูงสุดที่ก็ยืนอยู่จุดนี้ค่ะThank you.
่นะคะพัทธิชาคุ้มทองหลังอดีตตัวอุ้ยเองนะคะรับราชการเป็นพยาบาลอยู่ที่โรงพยาบาลศิริราช15ปีนะคะวันนี้ตัดสินใจลาออกนะจากวิชาชีพที่ตัวเองรักเข้าสู่นะคะก็เรียกว่าธุรกิจเครือข่ายแบบ 100% ค่ะอาจารย์ก็ค่ะวรรณยานีสุวรรณชาตรีนะคะเป็นชาวจังหวัดสงขลานะเกิดในครอบครัวที่เป็นครอบครัวราชการทั้งคุณพ่อคุณแม่เลยนะคุณพ่อทำสตง.คุณแม่เป็นอาจารย์แต่ในขณะเดียวกันทั้งคุณพ่อคุณแม่เนี่ยทำธุรกิจคู่ไปกันด้วยนะตัวฉันเป็นนักเรียนนอกค่ะจบจากออสเตรเลียชาวสเตทยูนิเวอร์ซิตี้นะคะแล้วก็มีโอกาสได้ทำงานเมืองนอกเป็นเวลา10กว่าปีแล้วก็นำวิชาความรู้ต่างๆเนี่ยแหละค่ะมาสอนนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่หาดใหญ่ต้องบอกทุกท่านก่อนค่ะว่าก้อเนี่ยเป็นครอบครัวนักธุรกิจนะตัวเองทำธุรกิจอพาร์ตเมนต์มา21ปีตั้งแต่อายุ21ได้28นะเราก็ทำธุรกิจมาแบบนี้สร้างมาเรื่อยๆจนมีแพสซีฟอินคัมนะหลงไหลในความเป็นแพสซีฟก็คือนั่งๆนอนๆไม่มีหนี้สินเงินเดือนเข้าทุกวันนี่คือคำว่าแพสซีฟแล้วก็มองหาธุรกิจตัวอื่นนะคะที่มันเป็นแพสซีฟอีกตัวหนึ่งเพราะตอนนี้มันไม่มีอะไรทำเพราะธุรกิจมันลงตัวแล้วเลยมองหาธุรกิจ MLM เผอิญมาเจอช่วงโควิดล่าสุดนะช่วงโควิดล่าสุดเห็นเพื่อนหรือผู้คนที่อยู่รอบข้างเราเนี่ยลำบากนะตัวก็เองเป็นคนชอบทำบุญก็เลยจับธุรกิจ MLM อีกตัวนี้ล่ะค่ะเพื่อจะสร้างรายได้ให้กับบุคคลที่อยู่รอบข้างเราให้มีรายได้ให้มีเงินใช้นี่คือแนวคิดที่ทำไมถึงมาทำธุรกิจ MLM ค่ะปัจจุบันทำไมถึงหลงไหลและขึ้นมาถึงจุดตรงนี้เพราะคนที่เราเชื่อมั่นนะเพราะบุคคลที่เราเชื่อมั่นเพราะผลิตที่เราผลิตภัณฑ์ที่เราชอบเพราะบริษัทที่เรามั่นใจเลยทำให้เรามั่นใจและเชื่อมั่นและทำอย่างสุดกำลังนะจึงยืนจุดRuby Director ของเมืองไทยได้ค่ะคุยนะครับอะไรที่ทำให้ตัดสินใจลาออกจากอาชีพพยาบาลวิชาชีพที่เราทำมาอยู่10กว่าปีครับค่ะวันนี้นะคะสิ่งที่ทำให้ตัวเองตัดสินใจนะคะเพราะว่าวันนี้ธุรกิจเครือข่ายมันเป็นอะไรที่สวยงามและงดงามมากเพราะธุรกิจเครือข่ายทำให้ตัวเองนะคะมีอิสระทางด้านเวลาและได้ท่องเที่ยวและที่สำคัญที่สุดตัววิเองได้สังคมใหม่และได้ครอบครัวใหม่และที่รักหลงไหลในธุรกิจเครือข่ายเพราะลงทุนนะคะน้อยแต่มีกำไรนะคะหลักหมื่นหลักแสนถึงหลักล้านและหลายร้อยล้านค่ะมุมมองของวิวันนี้ที่วิเลือกธุรกิจ Envisionary Life เพราะวันนี้วิก็บอกแล้วค่ะว่าวันนี้วิทำธุรกิจเครือข่ายเกิน 100% ด้วยเห็นนะคะว่าบริษัทระดับโลกและสินค้าซึ่งเป็นสินค้าที่ไม่เหมือนใครเป็นสินค้าพรีเมียมที่ตามท้องตลาดเนี่ยไม่มีค่ะและบริษัทนะคะมีระดับเขาเรียกว่าระดับด็อกเตอร์ซึ่งวันนี้นะคะคนที่ได้รับรางวัลโนเบลเป็นคนที่เขาเรียกว่าคิดค้นนวัตกรรมซึ่งตัววิเองรู้ว่าคนที่อยู่ใกล้ชิดตัวเองนะคะที่ไม่ว่าจะเป็นญาติคนไข้หรือญาติตัวเองที่ได้รับผลกระทบจากการฉีดวัคซีนโควิดวันนี้นะคะได้ทดลองและได้ใช้แล้วทำให้ตัวครูเองรู้สึกว่าวันนี้เราได้ช่วยเหลือญาติโดยนะคะผ่านการกระทำของตัวเองได้ใช้สินค้าและแตกต่างและสิ่งที่ครูเองเป็นนักธุรกิจเห็นถึงวันนี้นะคะแผนรายได้ของบริษัทซึ่งวันนี้นะคะบอกเลยค่ะว่าเป็นแผนรายได้ที่มันตัดขั้วหัวใจนะคะแผนแบบซูเปอร์ไฮบริดนะคะวันนี้จึงทำให้ตัวครูวิเองนะคะวันนี้เลือกบริษัท Envisionary Life ซึ่งเป็นบริษัทตลาดระดับโลกนะคะซึ่งวันนี้ตัววิเองนะคะเห็นในตัวผู้นำนะคะที่คุณจิรัตน์นะคุณรัศมีมงคลและคุณพัทรวิทย์โดยเฉพาะวันนี้โอกาสที่สำคัญที่สุดที่บอกว่าเป็นทำเลทองที่เปิดโอกาสให้อุ้ยก็คือท่านดร.นพพิพัฒน์มณีพัฒนโชติที่ทำให้ตัวครูวิเองนะคะก็เรียกว่ามั่นใจเกินร้อยที่เข้าสู่ธุรกิจบริษัทนี้ค่ะตัวครูเองนะคะเป็นคนหนึ่งที่มีประสบการณ์ในธุรกิจเครือข่ายสิ่งที่นะคะทำให้คนนะคะไม่ประสบความสำเร็จในธุรกิจเครือข่ายก็เรียกว่าแนวความคิดหรือวิธีคิดค่ะนะและวันนี้สิ่งสำคัญที่สุดนะคะนี่แหละค่ะคือจุดพอยต์นะคะวันนี้ตัวครูเองอย่างที่บอกค่ะมองธุรกิจเครือข่ายนะคะสวยงามและเป็นอะไรที่ได้ช่วยเหลือผู้คนโดยผ่านการกระทำของตัวเราเองนะคะเพราะวันนี้สิ่งสำคัญที่สุดนะคะครูอุ้ยจะเป็นคนหนึ่งที่เป็นคนขยันนะคะขยันอดทนนะคะแล้วก็มีวินัยค่ะ
มีระเบียบวินัยเนี่ยค่ะที่ทำให้เรานะคะก็เรียกว่าทำธุรกิจเครือข่ายอย่างประสบความสำเร็จในตำแหน่งรูบี้นะคะการที่เรามีวินัยและการที่เราขยันและเราอดทนและที่สำคัญที่สุดนะคะวันนี้นะคะการทำธุรกิจเครือข่ายมันเป็นอะไรที่สวยงามเราไม่ได้ทำงานคนเดียวเราทำงานกันเป็นทีมนะคะเราทำงานเป็นทีมเพราะฉะนั้นสิ่งที่นะคะคนที่ไม่ประสบความสำเร็จนะถ้าเรามีแนวคิดหรือวิธีคิดวิธีทำนะผลลัพธ์มันจะชัดเจนและถูกต้องค่ะธุรกิจ MLM เหมือนคุณอุ้ยพูดเลยค่ะว่ามันเป็นธุรกิจที่ทำให้เราพบเจอผู้คนต้องเรียนบอกก่อนเลยค่ะว่าตอนนี้ก็เป็นอาจารย์17ปีก็อยู่กับหนังสืออยู่กับเท็กซ์บุ๊กอยู่กับคอมพิวเตอร์คนเดียวนะเป็นคนค่อนข้างสันโดษพอมาเจอธุรกิจตัวนี้เฮ้ยมันทำให้ชีวิตเราเปลี่ยนมันทำให้เราเจอผู้คนมากมายมันทำให้ชีวิตเรามีสีสันมันทำให้เราไปช่วยเหลือผู้คนมันทำให้เราไปเจอใครก็ได้ที่เราไม่รู้จักแล้วเราอยากช่วยเพราะเรามองว่าธุรกิจตัวนี้มันทำให้เราเปิดโลกกว้างนะคะไม่ว่าจะอยู่มุมไหนของประเทศเราช่วยเหลือได้หมดแล้วมันทำให้เรามีชีวิตที่มีความสุขยิ่งขึ้นที่เกิดจากการให้มันเป็นความสุขที่เราเห็นคนที่เราให้แล้วมีความสุขคนที่เราให้แล้วสุขภาพดีคนที่เราให้แล้วมีรายได้เยอะขึ้นเห็นเขายิ้มได้คือสิ่งที่ก็มีความสุขที่สุดแล้วในธุรกิจนี้ค่ะการที่ก็สำเร็จในธุรกิจเครือข่ายอันดับแรกเลยนะคะคุณต้องมีความเชื่อค่ะคุณต้องมีความเชื่อให้มากพอว่าจุดที่คุณยืนจุดที่คุณเป็นบริษัทที่คุณอยู่สินค้าที่คุณได้นะแทนการตลาดที่คุณมีคุณต้องเชื่อให้มากพอว่าสิ่งเหล่านี้มันสามารถทำให้เราช่วยเหลือผู้คนได้นะก่อนที่เราจะมีความเชื่อมากพอตรงนี้นะคะเราตัวเราเองนะคะต้องศึกษานะต้องทดลองใช้ผลิตภัณฑ์จนเรามั่นใจจนเรารู้ว่าเฮ้ยทานแล้วมันรู้สึกดีจริงๆต้องศึกษาแผนการตลาดว่าเห็นว่ามันหารายได้ได้จริงต้องเชื่อมากพอพอเชื่อมากพอข้อนี้ผ่านแล้วนะคะข้อ2ค่ะเราต้องเอาความเชื่อที่เรามีเอาสิ่งที่เราประสบพบเจอเอาสิ่งที่เราเห็นเอาสิ่งที่เรารับประทานเอาสิ่งที่เราเห็นรอบข้างเราคนที่ทานเหมือนเราไปช่วยเหลือคนนะซึ่งการช่วยเหลือตรงนี้นะคะไม่ใช่ช่วยเพื่อหวังอะไรสิ่งที่เราหวังจากการช่วยเหลือตรงนี้ก็คือหวังให้คนรอบข้างเราเนี่ยได้รู้สึกดีเหมือนเราได้สุขภาพดีเหมือนเราได้มีรายได้ดีเหมือนเรานะตัวก็เองเข้ามาในธุรกิจนี้ไม่นานก็จริงนะคะ 3-4 ปีคนไม่ว่าจะเข้ามานานหรือไม่นานมันอยู่ที่ตัวเองมันอยู่ที่ตัวคุณว่าคุณอะตั้งใจมากแค่ไหนนะโฟกัสมากแค่ไหน mindset คุณ strong แค่ไหนนะอย่างที่ดูแล้วว่าบริษัท Envision Life เนี่ยนะผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยก็บอกได้เลยค่ะเป็นผลิตภัณฑ์แบบแผนการตลาดแบบ Monopoly นะ Monopoly คืออะไรเป็นแผนการตลาดที่ไม่มีบริษัทไหนที่มีผลิตภัณฑ์เหมือนเราบริษัทอื่นๆนะที่เราพบเจอในแผนในของประเทศไทยมันก็เรียก Competitive Market เป็นตลาดที่เหมือนกันนะเหมือนกันเช่นเราไปตลาดเนี่ยเราจะเจอคนขายผักก็ขายผักขายหมูก็ขายหมูที่เรียกขายเหมือนกันแต่ Envisionary Life นะคะเป็น product เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมอันดับแรกมือหนึ่งฉะนั้นเราต้องมีความเชื่อสิว่าตรงนี้มันเป็นนวัตกรรมล่าสุดของโลกไม่มีใครในเมืองไทยที่สามารถมาคอมพีทมามีเหมือนเราได้เรามั่นใจเพราะอะไรเหมือนที่ก็บอกเลยว่าเราทานแล้วเราลองแล้วมันดีจริงเอาตรงนี้ล่ะค่ะเอาความมั่นใจตรงนี้ไปช่วยเหลือคนวันนึงเนี่ยเมื่อเราให้แล้วก็ให้แล้วก็ให้ผลลัพธ์ที่กลับมาก็คือเรามีความสุขเรามีความสุขปุ๊บเห็นนะคะก็เป็น Ruby Director ได้วันนี้นะคะที่ไม่เหมือนใครด้วยหนึ่งค่ะนวัตกรรมก็คือของเราใช้ระบบไลโพโซมนะคะก็คือสินค้าเรานะคะไม่ใช่อาหารเสริมแต่เป็นอาหารเซลล์ซึ่งใช้ระบบ LNDT ก็คือเข้าถึงเซลเราได้ถึง 95% นะฮะและวันนี้สินค้าเรานะคะมีก็เรียกว่าอยู่ใน PDR.net คือดัชนีของทางการแพทย์ซึ่งวันนี้นะคะมันแตกต่างจากสินค้าตามท้องตลาดทั่วไปและที่สำคัญที่สุดสินค้าเรานำเข้าจากอเมริกาวันนี้นะคะคนที่คิดค้นนะคะได้รับรางวัลโนเบลการแพทย์ก็ให้การยอมรับนะคะตรงนี้ซึ่งไม่มีวางขายตามท้องตลาดค่ะที่ทำให้ตัววิเองนะและสินค้านะก็ไม่มีวางขายตามท้องตลาดมันไม่ได้ลดตลาดซึ่งวันนี้โอกาสแบบนี้นะไม่รู้อีกกี่สิบปีค่ะที่จะผ่านเข้ามาในชีวิตเรานะเพราะฉะนั้นวันนี้มันจึงทำให้บริษัทเราซึ่งเป็นบริษัทที่บริษัท2ยักษ์ใหญ่นะคะ Envisionary Life เกิดจาก Biotech นะกับ iCare Health
ซึ่งไม่ต้องพูดถึงค่ะระดับโลกอยู่แล้วและสินค้าที่เป็นพรีเมียมนะด้วยแผนรายได้ซึ่งวันนี้มันตัดขั้วหัวใจสำหรับคนที่ทำธุรกิจได้เข้ามาแล้วจะรู้เลยค่ะว่าบริษัทเรานะเป็นผู้ให้ที่แท้จริงค่ะนี่นะคะก็บอกว่าการลงทุนนะคะไม่มีก็เสี่ยงน้อยที่สุดก็คือวันนี้เราลงทุนนะคะหลักพันนะลงทุนหลักพันแต่รายได้นะคะหลักหมื่นหลักแสนถึงหลักล้านวันนี้ตัววิเองนะคะอยู่ในธุรกิจเครือข่ายทำไมถึงลงรักธุรกิจเครือข่ายก็จากการที่การลงทุนน้อยไม่มีความเสี่ยงนะลงทุนน้อยไม่มีความเสี่ยงนะวันนี้เราเข้ามาทำตามนะคะระบบของบริษัทบริษัทมีระบบรองรับทุกสิ่งอย่างนะฮะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นระบบของออฟไลน์ออนไลน์ซึ่งวันนี้นะคะทำให้พวกเราที่เข้ามาแล้วเรียนรู้นะคะกับการลงทุนน้อยหลักพันทำให้เรามีรายได้หลักหมื่นถึงหลักแสนนี่แหละค่ะทำให้ครูวิเองเห็นธุรกิจตรงนี้ว่ามันเป็นอะไรที่เราสามารถที่ช่วยเหลือคนไทย74ล้านคนนะคะให้เขามีเขาเรียกว่าสุขภาพที่ดีและมีเศรษฐกิจที่ดีจากการทำธุรกิจเครือข่ายและที่รักที่สุดคือครูวิเองได้ครอบครัวที่อบอุ่นจากการทำธุรกิจเครือข่ายนะคะมาลงทุนกับ Envisioner Life บอกเลยค่ะว่าหลักหมื่นนะคะหลักหมื่นแผนการตลาดตรงนี้ค่ะนะแผนการตลาดตรงนี้เป็นแผนการตลาดที่เอื้อเฟื้อกันนะโดยที่การทำงานของเราเนี่ยไม่ใช่เกิดจากการทำงานคนเดียว อย่างที่ก็บอกเลยว่าก็เนี่ยเข้ามาสู่MLM 3-4 ปีทำไมก็ถึงมาเป็น Ruby ได้เพราะอะไรไม่ใช่เพราะตัวก็คนเดียวเพราะทุกคนในทีมงานนะไม่ว่าจะเป็นทีมงานที่มีทรงภาพอย่างเช่นครูวีนะคะอย่างท่านดร.นพพัฒน์นะคะคุณนาราครูอ้อมนะคะทุกคนช่วยกันเลยทำให้การทำงานตรงนี้มันไม่ยากและแทนการตลาดที่ซัพพอร์ตนะซัพพอร์ตซึ่งกันและกันไม่ว่าจะเป็นที่เรามีถึง7ข้อนะคะซึ่งข้อที่เราชอบมากที่สุดคือข้อที่เขาเรียกว่าได้รายได้ไม่รู้จบนะแล้วก็มันเป็นรายได้ที่ได้จริงๆอย่างเห็นได้ชัดนะแทนการตลาดตรงนี้มันทำให้เราเนี่ยอยากทำงานนะยิ่งลงไปช่วยทำงานเราจะยิ่งช่วยกันได้รายได้เอาพูดง่ายๆเลยนะและอีกอย่างนึงว่าแผนการตลาดเราเนี่ยเรามี product เรามีผลิตภัณฑ์ที่มันเด่นอยู่แล้วมันไม่ยากเลยที่จะทำแผนการตลาดตรงนี้ไปสู่พี่น้องชาวไทยค่ะก็อย่างที่ทุกท่านทราบว่าบริษัท Envisioner Life นะคะเป็นของต่างประเทศของเราเนี่ยสมัครได้นะคะไม่ว่าอะไรใช้แค่รหัสเดียวนะเราอยู่ที่ไหนเหมือนอยู่ที่11หรือมันเอเชียแปซิฟิกของเรานะคะไป11ประเทศแล้วนะไม่ว่าจะเป็นเวียดนามอินโดนีเซียเยอะแยะมากมายเราสามารถสมัครได้ง่ายๆเลยค่ะกับผู้ที่แนะนำท่านนะคะซึ่งในคอมเมนต์นี้ท่านก็จะเห็นเลยนะคะสามารถสมัครง่ายๆเลยโดยที่เริ่มจากที่คุยพูดเลยค่ะเริ่มจากหลักพันนะหลักพันก่อนนะเข้ามาลองสินค้ามาทานสินค้าก่อนแล้วพอคิดว่ามันดีอุ้ยมันดีจริงๆท่านก็ค่อยอัพเราอัพได้ค่ะเราอัพได้โดยบวกไปเพิ่มไปมันก็จะมีสเต็ปของมันนะคะฉะนั้นเนี่ยสมัครที่ไหนก็ได้เหมือนดิฉันมีเพื่อนอยู่ที่อังกฤษเพื่อนที่อังกฤษของดิฉันสมัครเราแค่พูดคุยกันก็สมัครได้เพราะบริษัทเราอยู่ around the world นะคะมีรอบเลยนะคะฉะนั้นไม่ต้องกลัวว่าเราอยู่ประเทศนั้นจะได้น้อยประเทศนี้ได้ทุกมุมโลกค่ะไม่ต้องห่วงซึ่งสินค้าเราก็จะมีการจัดส่งได้อย่างง่ายดายนะคะเราก็มีการสอนการเทรนผ่านออนไลน์โดยสื่อไม่ว่าจะเป็นไลน์คอร์สไม่ว่าจะเป็นซูมนะคะทุกอย่างเหมือนโลกเนี่ยอยู่ใกล้กันฉะนั้นไม่ต้องกลัวค่ะเรียนเชิญสมัครได้วันนี้นะคะตามที่คุณท่านเห็นในคอมเมนต์เราจะมีผู้แนะนำของท่านดูแลท่านตลอดการดูแลเลยค่ะพื้นฐานของก้อเนี่ยเป็นคนชอบทำบุญนะชอบทำบุญมากๆแรงบันดาลใจที่มายืนจุดนี้นะยืนอยู่จุดนี้ก็คืออยากให้คนที่เรารักนะไม่ว่าจะเป็นคนรู้จักและไม่รู้จักข้อที่หนึ่งเลยนะคะได้สุขภาพที่ดีก่อนการที่เรามีสุขภาพดีมันจะทำให้ชีวิตเรามีความสุขมันจะทำให้เราเจออะไรต้องการอะไรเราก็มีได้หมดฉะนั้นสุขภาพสำคัญและพอก็มาเจอ Envisioner Life แล้วมันทำให้สุขภาพตัวก้อนี่ดีมากๆ2ปีที่แล้วเนี่ยก็ไม่สบายมากพอมาเจอตรงนี้ชีวิตเราแข็งแรงขึ้นเราก็เอาตรงนี้ล่ะค่ะไปบอกคนที่เรารักเป็นแรงบันดาลใจอย่างนึงที่เรารักคนอื่นให้คนคนนี้รู้สึกเหมือนเรานะคะข้อที่1ไม่ใช่เฉพาะคนรู้จักนะแนะนำนะคะคนไม่รู้จักก็เช่นกันไม่ว่าเราจะไปเดินตลาดไม่ว่าเราจะไปแบงค์ไปที่ไหนก็ตามเจอคนที่ไม่รู้จักที่เราดูแล้วว่าเขาเหมือนจะไม่สบายดูแล้วเขา
เขาเหมือนจะต้องการรายได้นะคะเราไปช่วยเขาหมดแรงบันดาลใจก็คืออยากให้ชาวไทยนะทั้ง74ล้านคนในประเทศไทยมีสุขภาพที่ดีก่อนนะมีสุขภาพที่ดีเพราะสุขภาพขับเคลื่อนได้ทุกอย่างข้อ2เมื่อสุขภาพดีแล้วอยากให้ทุกคนที่มีสุขภาพดีมีรายได้ที่ดีอยากให้ทุกคนมี passive income เหมือนที่ก็มีมาแล้วตัวนึงคำว่า passive income มันจะทำให้ชีวิตคุณอยู่อย่างมีความสุขนะไม่ต้องซีเรียสไม่ต้องเครียดว่าเงินเราจะมีพอไหมแรงบันดาลใจตรงนี้แหละค่ะเลยพยายามให้ก้อเนี่ยช่วยเหลือทุกคนที่อยู่รอบข้างช่วยอยากให้เขามีความสุขเราให้เขาเท่าที่เราให้ได้มากที่สุดช่วยเหลือให้มากที่สุดซึ่งในทีมงานก็นะไม่ใช่เฉพาะคนที่ก็รู้จักนะคนที่ไม่รู้จักไม่ว่ามาจากการออนไลน์หรือออฟไลน์ก็ตามพอเรามารู้จักกันปุ๊บเนี่ยเรารู้สึกมีความสุขเห็นเขาสุขภาพดีบุคคลเหล่านั้นก็เช่นกันเหมือนที่ก็พูดบุคคลเหล่านั้นก็จะรู้สึกเหมือนเราก็อยากช่วยคนอื่นนี่แหละค่ะคือเป้าหมายและแรงบันดาลใจสูงสุดที่ก็ยืนอยู่จุดนี้ค่ะวันนี้นะคะแรงบันดาลใจของอุ้ยเองนะคะก็คืออย่างที่นะพี่พูดมาแล้วว่าอุ้ยมีแรงบันดาลใจที่อยากจะช่วยเหลือคือในตัวเองมีเลือดการเป็นวิชาชีพพยาบาลวันนี้นะลูกสาวซึ่งกำลังจะจบในวิชาชีพพยาบาลนะคะวันนี้นะคะก็จะทำตรงนี้นะคะเป็นมรดกให้ลูกนะในความคิดในเป้าหมายที่ชัดเจนที่สุดนะซึ่งวิชาชีพพยาบาลมันจะทำให้เราได้ช่วยเหลือผู้คนตัวอุ้ยเองอยากนำบริษัท Envisionary Lifeช่วยเหลือผู้คนนะคะโดยผ่านการกระทำของตัวเอง74ล้านคนให้เขาได้มีสุขภาพที่ดีให้เขาได้มีนะคะเศรษฐกิจที่ดีโดยที่วันนี้จะได้ช่วยนะคะประเทศไทยเรานะคะซึ่งวันนี้ถ้าคนป่วยน้อยนะคะก็จะทำให้เศรษฐกิจของประเทศไทยเรานะคะก็เรียกว่าเจริญรุ่งเรืองมากขึ้นเพราะฉะนั้นนะคะเป้าหมายตัวเองชัดเจนค่ะว่าจะทำให้นะคะคนไทย74ล้านคนมีโอกาสได้เข้ามาอยู่ในบริษัทระดับโลกของอเมริกาโดยที่วันนี้นะเกิดจากตัววิเองและทีมงานที่จะส่งต่อความรักนะความปรารถนาดีไปสู่ทุกท่านนะที่ชมไลฟ์นี้นะคะว่าวันนี้นะคะเป้าหมายอุ้ยชัดเจนมากใครเข้ามานะคะก็เรียกว่ายืนอยู่ในบริษัท Envisionary Life ทุกคนนะคะถือว่าวันนี้เราได้อยู่พื้นที่ตำเรทองนะเราจะร่วมกันนะคะทุกคนจับมือกันเพื่อที่จะให้ Envisionary Life ทำให้คนไทยเรามีสุขภาพที่ดีไปด้วยกันคนที่ทำธุรกิจเครือข่ายหรือนักธุรกิจเครือข่ายนะคะที่เขาเรียกว่ามีบาดแผลนะคะจากธุรกิจเครือข่ายวันนี้นะคะธุรกิจเครือข่ายยุคใหม่นะคะยุคใหม่กับบริษัท Envisionary Life ระดับโลกนะคะมันเป็นอะไรที่เป็นสิ่งที่สวยงามที่สุดนะคะวันนี้ตัววิเองนะคะประสบการณ์20ปีนะคะอยากให้ทุกคนเข้ามาเห็นถึงโอกาสอีกครั้งนะคะวันนี้นะคะว่าเรายังมีก็เรียกว่านวัตกรรมที่ดีๆนะกับระดับโลกกับบริษัท Envisionary Life และสิ่งสำคัญที่สุดนะคะอยากให้ทุกคนเข้ามาแล้วมาร่วมนะคะทำให้ประเทศไทยเรานะได้มีก็เรียกว่าสุขภาพที่ดีและมีเศรษฐกิจที่ดีนะทำให้ประเทศชาติของเราเจริญเติบโตและสิ่งสำคัญที่สุดให้เราได้ดูแลครอบครัวกับคนที่เรารักนะวันนี้กูจะบอกว่าให้เรารักในสิ่งที่เราทำและก็ทำในสิ่งที่เรารักและเราก็จะประสบความสำเร็จในทุกๆอย่างวันนี้นะคะอยากจะให้ทุกคนนะคะที่เห็นนะคะไลฟ์นี้อยู่นะเขาเรียกว่าตัดสินใจค่ะนะวันนี้ตัดสินใจเพราะเขาบอกว่าคนรวยเขาจะไม่รอคนรอไม่มีใครรวยวันนี้ก็ฝากไว้นะคะกับนะคะบริษัท Envisionary Life ค่ะค่ะเป็นธรรมดาค่ะว่านักรบต้องมีบาดแผลถูกไหมคะนักรบย่อมมีบาดแผลเป็นเรื่องธรรมดาค่ะยิ่งมีบาดแผลยิ่งมีประสบการณ์นะคะโดยเฉพาะบุคคลที่ทำ MLM มาหลายปีเป็น10ปีประสบการณ์ยิ่งเก่งแต่มาเจอกับ Envisionary Life ที่มันไม่เหมือนใครนะอย่างที่บอกเลยว่าสินค้าก็เป็นสินค้าที่ Unique Productนะแผนการตลาดที่สุดยอดมากแล้วทำไมล่ะคะแล้วทำไมเราถึงไม่มาเปิดใจในสิ่งที่ดีที่สุดในระดับโลกนะตัวก็เองเนี่ยพอเจอกับบริษัท Envisionary Life ทุกวันนี้นะต้องขอบคุณนะคะคุณเคีย JK ของเรานะคะคุณน็อตจิรัตของเราที่นำพาสิ่งที่ดีที่สุดที่ก็ไม่เคยเห็นเข้าสู่เมืองไทยและอีกท่านนึงก็คือท่านดร.นพพัฒน์ที่เปิดโอกาสธรรมดาก็เนี่ยเป็นคนไม่เชื่ออะไรง่ายๆพอมาเจอทั้งสองท่านนะคะรู้สึกเลยว่าโอ้ทำไมเราโชคดีเช่นนี้ที่มาเจอกับ Envisionary Life เรียนเชิญทุกท่านค่ะทุกท่านที่ชมรายการนี้นะคะเรายังอยู่ในต้นสายเรายังอยู่ในต้นน้ำลำธารของประเทศไทยบริษัท Envisionary Life เข้ามาในเมืองไทยแค่ประมาณ 5-6 เดือน
ท่านั้นนะคะและไม่เท่านั้นค่ะสิ่งที่เราเข้ามาตรงนี้ที่พบเจอตรงนี้มันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดขอเรียนเชิญทุกๆท่านเลยค่ะเป็นโอกาสที่ดีอยู่แล้วของทุกท่านที่จะนำพาสุขภาพที่ดีนำพาการเงินที่ดีนะลงทุนไม่เยอะนะรายได้ที่แน่นอนนะที่เยอะไม่ต้องมาลงทุนเหมือนที่ก็ลงทุน 30-40 ล้านลงทุนหลักพันนะคุณก็สามารถได้กำไรหลักหมื่นหลักแสนกับ Envish ดีไลฟ์วันนี้คุณโชคดีที่สุดแล้วที่คุณมาเปิดดูไลฟ์นี้อาจารย์ก็ขอให้ทุกท่านนะคะเปิดใจนะคะกับ Envish ดีไลฟ์ค่ะ